สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Beyond Training Podcast Podcast ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆจากบทความงานวิจัยระดับโลกโดยนำมาแปลและพร้อมเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ฟังกันแบบง่ายๆโดยไม่ต้องอ่านเองสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราอยู่กับหลักสูตรที่มีชื่อว่า English for Success ภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานกับหัวข้อวิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจโดยมินทราและปีเตอร์เบอร์แมนความกดดันในการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานนะคะยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปและมีบริษัทจำนวนมากที่ลงทุนเพื่อให้ทีมของพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่เราจะพูดภาษาใหม่ๆได้อย่างชำนาญนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องมีแหล่งความรู้ที่ดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยผู้ใหญ่นะคะในวัยทำงานที่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานานแล้วก็จะเพิ่มความยากลำบากขึ้นอีกในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่สถาบัน EF ได้มีการจัดตั้งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งการเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในหลายประเทศและในหลายอุตสาหกรรมสถาบันนี้ได้จัดทำบทเรียนสำคัญสำคัญอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยตรงผ่านการทำงานของพวกเขาและเรียนรู้จากวรรณกรรมที่เกี่ยวกับภาษาที่สองเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยและไปสู่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เน้นว่าผู้คนเนี่ยสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรคุณซังฮินนะคะเป็นผู้จัดการอาวุโสที่ธนาคารการลงทุนฮ่องกงในทุกๆเช้าเนี่ยเขาก็จะฟังวิทยุบูมเบิร์กระหว่างที่จะไปทำงานแล้วก็จะอ่านบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์หลายๆบทความเพื่อที่จะพยายามพัฒนาภาษาอังกฤษของเขาเองคนฮ่องกงโตมากับการพูดภาษาจีนกวางตุ้งและภาษาจีนแมนดารินแต่คุณซังฮินได้ผ่านการฝึกอย่างหนักเพื่อที่จะคล่องแคล่วในทักษะภาษาอังกฤษเรื่องเล่าของคุณชังฮินเป็นที่แพร่หลายไปในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและศาสตราจารย์หลายท่านความกดดันในการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานได้เกิดขึ้นมากขึ้นทุกวันตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะเชี่ยวชาญภาษาใหม่ๆนั้นต้องใช้เวลาและแหล่งความรู้จากกลุ่มคนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนมานานแล้วก็จะมีความยากลำบากในการเรียนรู้ภาษาใหม่สถาบัน EF นะคะได้มีการจัดตั้งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมาทุกๆปีซึ่งเป็นการเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในหลายประเทศและในหลายอุตสาหกรรม8ปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการและมหาลัยได้ใช้ EF English Proficiency Index เพื่อที่จะช่วยให้การสอนภาษาอังกฤษมีความเข้าใจและเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเชิงธุรกิจและในภายหลังได้มีคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกันทำตามๆกันมางานวิจัยนี้ได้ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ามาอยู่ในหัวข้อที่เป็นที่นิยมในโลกปัจจุบันมากขึ้นหลายปีที่ผ่านมาเราได้พบว่าหลายต่อหลายครั้งประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเฉพาะเจาะจงคือเรื่องนวัตกรรมเรื่องการใช้ชีวิตเศรษฐกิจของคนในประเทศในขณะที่บริษัทระดับโลกก็ได้พยายามยกระดับพนักงานให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้และส่วนอื่นๆก็พยายามอย่างหนักเช่นกันเราได้พยายามสร้างบทเรียนจากการเรียนรู้ในที่ทำงานจริงเพื่อที่จะทำให้ภาษาที่สองกลายมาเป็นหนึ่งในความคุ้นเคยในการใช้ชีวิตและมีการเน้นย้ำเทคนิคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยถ้าคุณคือคนที่กำลังมองหาการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะนำการวางแผนการเรียนในลักษณะนี้ไปปรับใช้ได้ข้อที่1ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้การเรียนรู้ที่มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนนั้นคือความท้าทายที่สามารถบรรลุผลได้อย่าปล่อยให้เวลาในการทำเป้าหมายให้สำเร็จไม่มีจุดจบเราควรตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแบบมีวันสิ้นสุดที่แน่ชัดเช่นฉันต้องการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้ในกรณีนี้ยังมีความกำกวมอยู่ให้เปลี่ยนเป็นฉันต้องการที่จะสามารถพูดภาษาอังกฤษในการนำเสนองานได้อย่างคล่องแคล่วเป็นเวลาติดต่อกัน10นาทีในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการขายโดยไม่ใช้ PowerPoint ให้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ข้อที่2สร้างนิสัยที่ส่งเสริมการฝึกภาษาอังกฤษหาวิธีที่เราจะสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ทุกวันทุกสัปดาห์การที่เราพยายามอย่างสม่ำเสมอเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันในการเรียนรู้ยกตัวอย่างเช่นการอ่านบทความด้านอุตสาหกรรมวันละ1บทความต่อวันการฝึกนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ1ครั้งการเขียนเกี่ยวกับอัปเดตงานประจำสัปดาห์เป็นภาษาอังกฤษเป็นต้นข้อ3จงเชื่อมั่นในตนเอง
ผู้เรียนรู้จะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเรามีความสามารถมากพอที่จะกระตุ้นและเต็มใจที่จะรับความท้าทายในการฝึกภาษาสิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งเป้าหมายของตัวคุณเองที่คุณสามารถที่จะทำให้สำเร็จและมีความเชื่อมั่นถ้าเกิดคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ให้ปรับจุดมุ่งหมายใหม่และทำให้มันง่ายขึ้นก็จะสามารถจัดการได้จนคุณมีความเชื่อมั่นว่าตัวคุณสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้ข้อที่4จงสนุกไปกับประสบการณ์ที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่คนที่มีความคิดเชิงบวกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นจะมีความพยายามมากกว่ากลุ่มคนที่มีความคิดในแง่ลบด้านภาษาถ้าคุณรู้สึกว่าการฝึกภาษามันเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินให้ลองคิดวิธีการที่คุณฝึกดูอีกครั้งนึงอาจจะเปลี่ยนเป็นวิธีที่สร้างสรรค์มากขึ้นเช่นการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่คุณชอบหรือการเรียนคลาสทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษข้อ 5. ใช้บทการเรียนรู้ที่มาจากภาษาอังกฤษหนังสือเรียนที่มีที่มาที่ไปสามารถที่จะนำไปใช้เป็นแบบทดสอบได้แต่หนังสือเรียนในแบบภาษาอังกฤษแท้ๆอย่างเช่นรายการ TED Talkรายการทีวีพอดแคสต์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากผู้ใช้จริงหรือเจ้าของภาษาคุณจะเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์จริงและเรียนรู้ผ่านช่องทางเหล่านี้มักจะมีความสนุกสนานมากกว่าการเรียนบนหนังสือให้ลองค้นหาสื่อที่มีการเขียนที่ดีนักพูดที่น่าฟังพยายามเรียนแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแบบฉบับนั้นๆเรียนรู้โครงสร้างหรือเรียนรู้ผ่านเรื่องราวของบุคคลที่คุณชื่นชอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในลักษณะการเรียนรู้ผ่านสื่อที่เป็นเจ้าของภาษานี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้คุณมีประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษแต่ยังช่วยส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านให้กับคุณในเวลาเดียวกันด้วยข้อที่6เข้าร่วมกลุ่มสังคมที่มีความคิดเชิงบวกในการเรียนรู้ภาษาปัจจุบันมีแอปพลิเคชันในท้องตลาดมากมายที่ทำให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นงานวิจัยของเราที่ EF แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้ประโยชน์จากการที่ครูมีประสิทธิภาพและนักสนับสนุนในกลุ่มการเรียนรู้คือผู้ช่วยนักเรียนที่ทำให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้และก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายดายในขณะที่นักเรียนกำลังฝึกฝนการมีผู้ร่วมเรียนรู้ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะช่วยผลักดันให้นักเรียนต้องการที่จะเก่งขึ้นนักเรียนของเราได้มีการเข้าร่วมกลุ่มบนโซเชียลมีเดียกับคุณครูของพวกเขาและมีเพื่อนๆโดยมีแนวโน้มที่จะเข้าเรียนมากกว่า 2-3 ครั้งเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มข้อที่7พยายามถามหาข้อเสนอแนะงานวิจัยทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าข้อเสนอแนะจากผู้อื่นที่มีความถี่นั้นมีผลอย่างมากกับการเรียนรู้ภาษาการได้รับข้อเสนอแนะจากครูอย่างเป็นประจำในขณะที่ฝึกเป็นสิ่งสำคัญมากในการฝึกพูดอย่างเป็นทางการในหัวข้อธุรกิจต่างๆให้เราลองมองหาคนที่เก่งด้านภาษาและไวยากรณ์มาช่วยแก้ไขเพื่อให้ภาษาอังกฤษของเรานั้นได้พัฒนาอย่างดีที่สุดในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นโลกยุคดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจสามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสำหรับผู้เรียนที่ตารางแน่นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในคลาสเรียนที่สามารถเลือกตรงตารางได้เองแน่นอนว่าเทคนิคที่กล่าวไปด้านบนทำให้การเรียนภาษาอังกฤษนั้นง่ายขึ้นแต่การที่จะเข้าถึงภาษาอังกฤษได้มากที่สุดในระยะยาวเป็นความมุ่งมั่นที่ท้าทายแต่งานวิจัยของเรานั้นสนับสนุนให้ทุกคนมีความอดทนและตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ให้อยู่ในกลุ่มสังคมผู้เรียนที่ดีมันมีความเป็นไปได้สำหรับผู้เรียนที่แม้จะเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะพัฒนาภาษาของตนได้ด้วยตัวเองคุณมินพรานคือผู้บัญชาการสถาบัน EF Education First ด้านงานวิจัยและความสัมพันธ์เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมที่เป็นคนออกข้อสอบ EF Standard English คุณปีเตอร์เบอร์แมนคือผู้อำนวยการสถาบัน EF Corporate Solutions และนี่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประกอบการเรียน e-learning เพื่อพัฒนา soft skill พัฒนาตนเองพัฒนาบุคลากรและองค์กรของ Beyond Training ค่ะหากสนใจเรียนหลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรวิชาอื่นๆโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศสามารถติดต่อ Beyond Training ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ